ช่วงนี้ก็เป็นช่วงใกล้สอบไฟนอลของเราแล้วนะคะเราก็จะพาไปดูกันว่า1วันที่เราไปมอในช่วงใกล้สอบไฟนอลเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างก็ไปติดตามกันเลยค่ะ Good morning ค่ะทุกคนก็มาเริ่มต้นกันตั้งแต่ Get ready with me กันเลยนะคะก็เดี๋ยวไปแปรงฟันกันก่อนแล้วก็เคยมีเพื่อนถามนะคะว่าปกติฟ้าใช้เจลล้างหน้าของอะไรก็คือฟ้าใช้เป็นตัว CeraVe SS Smoothing Cleanser นะคะตัวนี้เลยคือแบบว่าบอกเลยว่าเป็นแบบว่าคลีนเซอร์ลูกรักเลยอ่ะเพราะว่าฟ้าใช้หมดไป3ขวดใหญ่แล้วนะคะนี่ขวดใหญ่อันนี้ก็คือเพิ่งหมดไปคือบอกเลยว่าใช้มานานมากแล้วจริงๆเพราะว่าใช้ตั้งแต่ตอนที่เขาเป็นแพ็คเกจเก่าแล้วก็เป็นหัวปั๊มเก่าเลยจนตอนนี้นะคะเขาเปลี่ยนหัวปั๊มใหม่แล้วแต่ว่าสูตรยังเป็นสูตรเดิมนะคะยังใช้ได้เหมือนเดิมก็เดี๋ยวเรามาล้างหน้ากันดีกว่าเนื้อเขาก็จะเป็นเจลใสๆแบบนี้นะคะเป็นเนื้อเจลใสๆที่ไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีน้ำหอมนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็จะอ่อนโยนต่อผิวมากแล้วก็ที่สำคัญนะคะล้างเสร็จแล้วเนี่ยหน้าก็จะไม่แห้งตึงด้วยจริงๆตัวคลีนเซอร์ของ CeraVe เขามีหลายสูตรมากๆเลยนะคะแต่ว่าฟ้าชอบใช้สูตรนี้เพราะว่าเขาช่วยแก้ปัญหาผิวไม่เรียบเนียนผิวแห้งหรือว่าผิวหยาบกร้านนะคะเนื่องจากเขามีตัวซาลิซิลิกแอซิดที่จะช่วยผลัดเซลล์ผิวและเติมความชุ่มชื้นให้ผิวด้วยไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะและยังมีเซรามายด์ที่จำเป็นต่อผิว3ชนิดที่จะช่วยสร้างสกินแบเรียร์หรือว่าช่วยเสริมปราการผิวให้ผิวเราแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองเราก็เลยแบบว่าใช้สูตรนี้เป็นส่วนใหญ่เลยนี่นะคะเราก็ล้างเสร็จแล้วอันนี้เราให้ดูผิวจริงๆหลังล้างเสร็จเลยโดยที่ใช้กล้องสดมือถือนะคะก็คืออันเนี้ยยังไม่ได้ทาอะไรเลยนะแต่ว่าผิวก็คือไม่แห้งไม่เอียดเลยก็เดี๋ยวเราขอไปอาบน้ำก่อนนะคะจะสายแล้วค่ะเราก็จะลงแค่ประมาณนี้แล้วก็นี่ฟ้าได้พาเลตตามาใหม่ด้วยก็เดี๋ยวเราขอมาทาตาแบบง่ายๆที่แบบว่าแค่แต่งเติมให้มีสีก็รออยู่ที่เซเว่นนะคะอันยองเราต้องมาเรียนที่ตึกนิตินะคะคือแบบส่วนใหญ่ก็เรียนที่ตึกนิติตลอดเลยแต่ว่าตึกจริงๆนิเทศอยู่ตรงนู้นนู้นเราเรียนห้องใหญ่นะคะวันนี้ขนมแบรนด์เราเองทุกคนชื่ออะไรคะเอ๋ไม่ใช่เพื่อนมีระบบในการคิดกับวิชาชีวะเมนูนี้แล้วก็ได้คุกกี้ของบาร์บี้ฟ้าช่วยชีวิตไปแล้วและเมนูมื้อเช้าคือแบบพี่แมนเสร็จพี่แมนใครจะรักพี่แมนเท่าเราจริงระบบย่อยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับช่องบาร์บี้ฟ้าเกมค่ะวันนี้จะมาสไลด์ที่ไวๆนี่คือเนาะมันใกล้จะมาสไลเดอร์เราคนข้างๆจะอะไรก็ไม่ได้จะเรียนไปเปล่าก็คือวันนี้ไม่ได้มีเรียนอะไรมากก็เลยนัดกันแล้วว่าเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินเพราะว่าเรื่องกินสำคัญกว่าเสมอเริ่มเลยเอสเซย์ของเราอะไรอ่ะคิดได้แล้วว่าจะทำอะไรหัวข้อมีเดียทำอะไรโครงสร้างที่ไม่เท่าเทียมปะปันก็มาดังนั้นในฐานะนักนิเทศศาสตร์สิ่งที่คุณต้องเป็นเราจะแยกเช็คกันนะคะวงล้อสุ่มชะตากรรมใครจะเป็นทุกคนเห็นทุกคนดูทุกคนดูเดี๋ยวมาตาเซฮาในวังแล้วทุกคนสวัสดีค่ะพี่ค่ะพี่ค่ะในกระจกได้ในกระจกได้ได้หรือเปล่าใช่พี่ดาราทำอะไรก็คือเลิกแล้วค่ะทุกคนสำหรับเซชันเลิกแค่เช้าเดี๋ยวเราไปเรียนต่อตอนบ่ายคือเพื่อนกินจนจะเสร็จแล้วหมอนยังกินเสร็จแล้วด้วยซ้ำหมอนยังเบลอีกจานน่ากินมากข้าวไข่ข้นหมูสับข้นเกลืออีกแล้วหมูดีดีจานสองแล้วกูยังมีจานแรกพี่ฟ้าไทยวันนี้ก็คือตำเส้นเล็กมันเหมือนก๋วยเตี๋ยวต้มเต่าหงอะไรใหญ่มาก
ชิมน้ำเส้นเล็กของหมอนอินเปรี้ยวผมอร่อยอร่อยแต่เปรี้ยวอร่อยแต่แบบเปรี้ยวไปนิดโอเคเราได้รับหน้าที่มาจากฟาฟี่ฟ้าอีกรอบนะคะว่าให้ถ่ายบล็อกให้หน่อยแต่ว่าฟาฟี่ฟ้าบอกนะว่าเดี๋ยวจะเข้าสายสายตอนนี้เรากำลังจะไปไหนคะกำลังจะถามคะแนนอ๋อเรากำลังจะไปไหนคะจะไปตามทูรีสแควร์ค่ะไปเอาบัตรนิสิตเพราะทำบัตรนิสิตหายเราจะมานั่งทำงานที่สเปซเอติกแล้วค่ะเลยว่าช่วงนี้เป็นช่วงมรสุมของชาวนิเทศมากเพราะว่าคือมันใกล้สอบไฟนอลอ่ะแล้วแต่ละวิชาการสอบไฟนอลไม่ได้แค่แบบทำข้อสอบแต่จะเป็นการทำรายงานแล้วก็ทำพรีเซนต์ของแบบแต่ละวิชาซึ่งแบบตอนนี้แทบทุกวิชาสั่งให้ทำเป็นรายงานนะทุกคนงานก็เลยแบบเยอะมากทั้งงานเดี่ยวงานกลุ่มคือฉ่ำมากเพื่อนมาเป็นเด็กจุฬาวันนึงแต่ว่าเพื่อนคือดูเป็นเด็กจุฬามากกว่าอีกก็จุฬายังไงขอโทษนะจุฬายังไงหรอสาวเกษตรสู่จุฬาก็เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันนะคะระหว่างรอเพื่อนมากันนะคะฟ้าก็แวะมาที่วัดสันกันก่อนก็จะบอกเลยว่าใครที่อยากลองใช้ตัวครีนเซอร์ของเซราวีแบบฟ้านะคะเซราวีเขาหาซื้อง่ายมากไม่ว่าจะเป็นวัดสันบูธหรือว่าช่องทางออนไลน์ต่างๆนะคะแต่ว่าแนะนำให้ซื้อผ่านช่องทางออฟฟิเชียลเพราะว่าจะได้มั่นใจว่าเป็นของแท้แน่นอนเราก็รอเพื่อนมากันนะคะน่าจะถึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปประทับทองกันลอยมาแล้วนะคะก่อนมาแล้วค่ะก่อนมาแล้วค่ะแล้วมาถึงแล้วก็ไม่บอกเพื่อแล้วแบบมานั่งรอเดินวนก็คือไม่เจองงมากก็เดี๋ยวเราเดินไปประทับทองกันค่ะสรุปเรามากินซีชิวเชนะวันนี้ก็กลับดึกนิดนึงเพราะว่ามีกิจกรรมมีนู่นนี่ต้องไปคือมีงานแล้วก็นัดเจอเพื่อนด้วยคือช่วงนี้ตารางชีวิตแบบแน่นมากเราต้องทำงานกลุ่มทำรายงานอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากแล้วก็แบบสอบไฟนอลด้วยสิ่งแรกที่ต้องทำหลังจากกลับบ้านก็คือเราจะต้องมาคลีนหน้ากันก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปล้างหน้าอาบน้ำอะไรใดๆนะคะเพราะว่าใช้ชีวิตแบบมาทั้งวันแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้อาจจะไม่ได้ทำงานเยอะอะไรเท่าไหร่แต่ว่าก็ก่อนจะลากันไปนะคะก็ส่งท้ายด้วยการ get and ready แบบเร็วๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องไปคุยงานกับเพื่อนต่อค่ะเพราะว่ายังมีงานกลุ่มอื่นที่ต้องทำอีกแบบจุก